สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวค่ะตำแจ่วปลาแดกแบบพริกสดขั่วใส่กระเทียมใส่ปลาแดกตอนจะนำมะขามเปียกนะคะผงชูรสเข้าไปน้ำปลานิดหน่อยทอดปลาดุกค่ะผักกะนั่นแหละค่ะที่เห็นนะคะปากหน่อยอยากกินหลายอย่างอยากกินฮอตต้มแครอทอยากกินฮอตลวกผักอยากกินฮอตหน่อไม้ผักซี่ก็อยากสลัดก็อยากก็เอาจัดใจซ้ำนี่กินได้ซ้ำไหนก็คือว่าได้กินเนาะพี่น้องเนาะปากน้อยๆก็กินซ้ำอิ่มแหละจ้าปะไปตั้งผ้าเขากันกะห้ามจะได้กินกันเนาะไปเนี่ยสีแสบก็คือใส่บะขามเปียกค่ะแจวพวกนี้มันยังสีเข้ากันใส่แบบเป็นตอนได้เลยค่ะบะขามเปียกของแม่ตัวหนูให้มากนะนี่กินแบบนี้พี่น้องมันยังคักแต่ว่าคักก็ต้องระวังกันอักลวกขอเป็นดีปัญญ์แจวเป็นเขากับมือแจวอันนี้เขากับปลากับข้าวเหนียวกับเขาด้วยค่ะเขาได้หมดเนาะย่างแข่งเอาเข่าปากย่างสีเสียหมกแปดหมกฝืดฝืดต่อจะไปตื้มเขาอ่ะไปแจกปันวันนี้เขาเศร้าเขาเที่ยงเขาแรงดูขับเดี๋ยวเพื่อเขาเอาน้ำปลาห้อยเขาน้ำปลายี่ห้อนี่ว่าแหละแสบหอมเนาะกินกับแจวโอ้ยเขากันดึงหูไปอย่าออกกันเลยแค่น้อยต้มยาหวานแค่น้อยปกติมันน่าจะบ่มากอันกินต้นหอมนะจะว่าน้องกินน้ำแมงพินเออแซ่บต้นหอมนั่งอันมันจะคิ้วขึ้นดังเลยไหมมันน่าจะบ่ค่อยมากมันบอกว่ามันมีหลายแบบเลยพี่น้อยเอาแมนเตือนเลยเบิ่งออกแมนของความมันไวดีตัวนี้ว่าแบบนี้มันจะหวานกรอบใส่มันละแม่มึงกินเขาลงเก็บกึกยำเอายำเอามันบ่เผ็ดบ่หื้นบ่มันก็เผ็ดก็หึนอย่างพี่น้อยว่าอยู่แต่มันไม่แรงแต่ที่สำคัญมันกรอบรสว่าแล้วมันหวานไม่เชื่อลองกินดูสิว่าใส่ว่าเออสิลองเบิ่งมาเจ้าทีใส่ทั้งโตเลยบ่ต้องสีบนี่ปลาดุกรอบนี้แซ่บจ้าใจ
โตก็นั่งพอดีฟินมันก็ซื้อมากใหญ่อึ่งหรือขึ้นเล็กหน่อยโตใหญ่หายความพูดเล็กหน่อยกับปากว่าปานเนาะแต่ละสุดมากกับพวกเพื่อนนะวะทั้งสุดมากกับเม้นข้นพี่น้องมันเต็มอิ่มเต็มตาเนี่ยนี่แหละเดินขึ้นมาเพื่ออะไรคือว่าน้องนั่นต่อก่อนนะฉันนั่นไหนบอนั่นมาแล้วนั่นมาแล้วรอยานอนหลับแล้วพี่น้องเลยนั่นมันเต็มอิ่มมาหลายขึ้นหรอตื่นบ่ายสองมันทำไมนอนเต็มอิ่มเต็มตาเนี่ยแต่ลูกป่วยมาเนี่ยอีกอย่างนึงค่ะมันเนี่ยแค่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าระบบเนาะเริ่มหูว่า1 2 3 4 5มันสิไปทางไหนมาจากไหนโอเคจังไหนมันสิจัดการกับอีหยังแน่ตอนนี้เฮาอยู่ในขั้นตอนใดแล้วมันก็เลยโล่งนําล่ะแล้วก็ช่วงมันใหม่ๆมันก็ในหมวดประสานงานนําแล้วก็เวลาไทยกับเวลาเมืองนอกมันก็คนละเวลานะคะมันก็เลยต้องแหกคิดตาตื่นมาเนี่ยซึ่งมันบ่ตื่นเจ้าของก็นําบ่รับมีกินยากะดีขึ้นแล้วแม่เห็นเออแม่ก็เรียกว่าดีแล้วก็กินให้เมิดยานะคันหมอเขาบอกวินิจฉัยเขาบอกให้เขากินให้เมิดดอกมันมันหัวว่าดีเรียกบวกกินหัวจะฟ้องไข้แล้วบวกกินมันก็บ่ดีแม่ว่าเลยจะแม่ห่วงเด้อจ้ามาทำอะไรแต่จ้าห้าก็จะได้ช่วงเนาะเปิดเปาะหนึ่งเปิดแล้วจ้าห้าเชื่อเรื่องได้นี่แหละคือสิ่งที่ไม่น้อยว่ามาเสมอตั้งแต่เริ่มเฮ็ดคลิปผู้ใดติดตามมาตลอดสิฮู้ถึงเรื่องการแบ่งเงินใส่เขาไม่น้อยเนี่ยแม่นเฮาใส่เงินร่วมกันไปเบิดรู้จักแบ่งใบหน้าใบหลังตายคันเป็นทั้งสี่แม่น้อยนั่งหายอยู่ครบเลยละบุมันแม่นว่าบ่หายเลยจะหมายถึงว่าถ้าใครบ่จะกันความเจ็บป่วยของลูกไว้ปัญหาทุกอย่างก็จะไปรับการขี้ไข้หายล่มเอ่ยในรวดเร็วแบบนี้ถ้าเขาบ่มีเงินในมือเนาะถึงซิมีหน่อยแล้วเขาก็ยังพ่อใหญ่สะสางได้
มีหน่อยเดี๋ยวก็บ่มีแล้วมันน่ะถึงบอกพี่น้องว่าเราคิดแต่ว่าแค่นี้แค่นี้บ่เก็บมันหนอกแค่นี้นิดเดียวเองเห็นบ่ล่ะนิดเดียวนิดเดียวสะสมไว้น้ำสิตายมากมันก็ยังพอได้ใส่ใจเป็นแนวแก้กันตายได้เห็นบ่ล่ะไม่ไหนก็บอกมันก็สิมีเงินหลายเลยไม่ไหนก็บอกยืนน้องว่าไม่ไหนตกงานกินเงินสวัสดิการแปลว่าเฮาแยกออกเงินน่ะมันซื้อกินของเฮาอันสำรับลูกสำรองย่ำฉุกเฉินค่ารักษาพยาบาลเฮาค่ารักษาพยาบาลลูกเงินใหม่อนาคตข้างหน้ากับเงินใหม่เพิ่มพลังใจเฮาก็คือเงินสำหรับท่องเที่ยวแยกออกเป็นส่วนเดือนนี้ได้น้อยแยกออกน้อยเดือนนี้ได้หลายเออจะให้โบนัสมันแน่กองนี้เดือนต่อไป3-4เดือนเฮาบ่ค่อยได้ใส่เงินที่ซื้อเขาไม่น้อยนั่นแหละจ้ะนี่แต่ละเดือนที่แบ่งไว้น่ะพอบ่ค่อยได้ใส่ไม่น้อยก็เอามาโบนัสกองนั่นแน่กองนี้แน่หมุนๆกันไปมันก็มีเงินเป็นก้อนไว้บ่หลายแต่ว่ามันก็พอได้หยิบจับจ้ะพี่น้องการแบ่งเงินเป็นกองดีบ่อันนี้ในส่วนตัวไม่น้อยน่ะดีค่ะมันแค่ให้เฮาหุ่นจักว่าเดือนนี้เราจะมีใช้แค่ไหนบางเดือนอาจจะมีใช้ 3,000 บางเดือนถ้าอาจจะมีใช้แค่ 2,300 2,400 2,200 อ่ะบ่เป็นหยังอันนี้คือเงินก่อนในกล่องนี้สำหรับเงินกล่องนี้สำหรับซื้ออยู่ซื้อกินค่าใช้จ่ายประจำวันของเฮาในแต่ละเดือนเฮาก็โอเคเดือนนี้ค่อยมีหน่อยค่อยก็บ่ค่อยซื้ออีหยังนะพี่น้องซื้ออยู่แต่ว่าก็พยายามเบิ่งของที่จําเป็นอีหลีที่ต้องซื้อเพราะว่าอย่าลืมว่าต้องตีเนื่องเรื่องว่าของกินของไม่น้อยก็บ่ได้ซื้อมาแค่ฮออย่างละฮอละฮอเนาะบางอย่างมันก็มีสะสมอยู่พวกของแห้งย่างข้าวสารก็ซื้อเป็นกระสอบจ่ายหลายเทื่อเดียวในเดือนนั้นเฮามีเงินเหลือกินหน่อยก็สร้างมั่นเดือนต่อไปเฮาก็อยู่โตบ่ล่ะของสดของแซ่แข็งไปหน่อยก็มีแน่อันนั้นนิดอันนี้หน่อยจะกินจนเดี๋ยวของมีในช่องฟิตก่อนขึ้นยังใกล้จะหมดก็เงินเดือนออกไปเงินบ่ล่ะยังใกล้จะหมดเงินเดือนไม่ออกมาเฮาก็จังซื้อมาเติมไว้อ่ะมันก็อยู่โตจ้ะมันก็มีหลายบางเดือนที่ถ้าต้องบีบตัวเองลงแน่บางเดือนเฮาก็กินปกติแต่มันบ่ได้ลำบากเพราะอาหารทุกอย่างเฮาก็ซื้อมาตุนไว้แล้วเพียงแค่ว่าเฮาบ่สบายใจว่าเงินในกระเป๋ามันน้อยเราวิธีของไม่ไหนคือไม่มีคือไม่ใช้นะไม่มีก็ไม่ไปซึ่งมันคือว่าแบ่งของเงินเป็นของแล้วกูไปยืมเงินของนั้นนะก่อนนะกูอยากไปบ่ได้ถ้าใครอยากไปก็ต้องรอเดือนหน้าเดือนที่ข่อยมีเงินมาใหม่เราข่อยปันสันปันส่วนแล้วข่อยมารวมของเก่ามันเหลือข่อยจังไปอันนี้ยกตัวอย่างอาทิเช่นอยากไปเที่ยวเรือหรือไปสต็อกโฮล์มกับแม่ปู่กับแม่พินหรือว่าไปพักผ่อนหย่อนค่ายไอ้การที่กินกันไปกินบ้านแม่ปูเนี่ยกินบ้านแม่พี่เนี่ยนี่อันนี้มันก็บ่ค่อยได้แซงเงินปานใดเฮาเฮ็ดได้เพราะว่าของนี่เฮามีเฮาก็คนไปถ้าบ่มีอีหลีเฮาก็ซื้อไปเฮ็ดกินเฮาก็ออกกันหาร3ค่ะหาร3กันนะคะบ่เท่าใดไปกินเขาในร้านอาหาร
เขาก็บ่ได้ไปสู่เดือนโดนโดนเพราะเขาจำเป็นกินเท่านึงไปก็บ่มีอย่างดอกเมื่อไม่ใหญ่หน่อยมันก็บ่เป็นเมื่อไงเนาะมันก็มีอยู่เท่านี้อันร้านอาหารฝรั่งหันบ่ต้องคาดหวังอยากเบิ่งนั้นไม่น้อยเดี๋ยวพอไม่น้อยบ่ค่อยกินอาหารพวกนี้สิเห็นกันแต่พวกร้านอาหารเอเชียร้านไทยก็ไปแล้วมันก็บ่ตรงมื้อเมื่อเขาสิกินเขาก็เปิดบ่ตรงเวลาที่นะเขาก็เอาความสะดวกของกลุ่มเขาเป็นหลักมันจันทร์เมื่อนั้นเขาไปกินกันเขาบ่เปิดวันเขาบอกว่าเขาเปิดถึงบ่ายสามพวกเฮาน่ะแม่พินเลิกงานสีมงแรงส่วนสีย่างมาหาเฮาอีกมันก็เลยแล้วมันบ่ล่ะเฮาก็ต้องไปกินร้านอื่นที่มันตรงกับเวลาของเฮาแต่ทุกคนไปลองคอมเมนต์คือเก่าเลยจ้ะบ่แซ่บจอยเฮ็ดเองอยู่เฮือนแต่ว่าก็ออกไปเอาลมเอาอากาศแน่ล่ะเว้ยแม่ปู่ส่วนไปว่าย่ายเขานี่ปู่เฮ็ดงานมื้อสุดท้ายไปส่งถ่ายกันอยู่บ้านแม่พิ่นปู่ต้องนอนบ้านแม่พิ่นอยู่แล้วว่าซั่นว่าปู่เลิกงานกัน 3:00 นกว่าก็เลยว่าให้ไปพักย่ายังบ่ทันได้เต็มร้อยแล้วความรู้สึกของแม่ปานใดขออยู่เฮือนซะมาเถอะน้องเลยว่าน้องให้เราสบายใจจังนักกินข้าวกันอีกก็ได้ไม่บอกน้องเอาโอเคกันนี่หน่อยเด้อคันบ่ได้เงินก่อนจะเตรียมไม้ค่ารักษาพยาบาลลูกนี่แม่ตายตอนนี้ประสาทขึ้นแห้งแล้วกว่าเก่ายังมาได้เตรียมไปให้ซึ่งมันบ่หลายก็พอได้จับจ่ายอย่างที่บอกเราดันมาเป็นพร้อมกัน2คนแต่อีบีถือว่าบ่นักกะ ลูกมันเป็นใครซื่อๆคนเป็นแม่ของห่วงอย่าว่าเด้อไม่น้อยด่ามันหายมันเป็นๆอย่างสิอยู่แต่ว่าใจน่ะฮักสงสารลูกเด้แต่ปากในต้องหายไปก่อนถ้าเฮาไปโอ้มันหลายก็บ่ดีย่ําเว้าดีนํากับแม่นย่ําหายก็หายไม่น้อยนะการเลี้ยงลูกของแต่ละคนจะบ่คือกันเนาะก่อนนี่มักเถียงนักวิชาการหลายเบิ่งหนังอันฉลาดหลายเบิ่งข่าววงสารนี่คันบ่ดีเอามันบ่อยู่เมื่อวานนี่อ้อยสะโทมาบอกโอ้ข่อยบอกมันปั๊บมันเถียงข่อยย้ายมาเถอะมันเถียงหนูพี่น้อยมาเถอะมึงบ่ชินน้ำมันบ่มึงอยู่น้ำกันมา26ปีแล้วมาเถอะปาดซุ่มหัวอ่อนๆนี่ซุ่มอ่อนๆหัวอ่อนๆนี่เว้าหยังแต่ใจอ่อนๆแล้วอ่อนๆกับมันนี่โอ้ยเอามันบ่อยู่ว่าซั่นนางน้องสาวอยู่คนถามมันเถียงหยังมากอ่ะเขาบ่อยากเถียงมากเขาบ่อยากว่ามันมันแห้งขึ้นข้างอาคนนี้บ้างบ่ได้มันต้องมีคนนึงเข้มแข็งอยู่ในบ้านมันต้องถือฟังเพราะมันก็ดื้อเพราะว่ามันก็ลั่นอันบ่ออกเขียนบ่ได้แต่เดียวกันที่ว่าเบิ่งหนังเบิ่งข่าวเบิ่งข้างอยู่ทางยูทูบแน่นั่นเกิดเห็นมันแบบมีความคิดอ่ะเนาะบางเทื่อน่ะยังหมอบอกว่าให้กินไข่ขาวทุกวันเด้อเช้าเที่ยงแลงมันเถียงอามันมากลับไปยุบันใส่กินจะไข่ขาวหมดตายพอดีอาเปล่ามากไข่ขาวก็รู้จะปากข้ากันหัวขวัญมันก็เลยว่ามึงบ่อยากเศร้าบอกมึงบ่อยากเศร้าสิมึงอยากเศร้าหมอสั่งได้นี่อันนี้หมอสั่งได้นี่นักวิชาการเนี่ยเขาบอกจะเงียบไข่ขาวแหละอันเป็นมาไข่อะนะตัวดีให้ได้แพ้บ่ดีมึงพูดยังไงมึงในอินเทอร์เน็ตไงมันว่าเมื่อนี่อะไรวะหมอสั่งในอินเทอร์เน็ตจะเก่งกว่าหมอบ่หมอนี่เรียนจบบ่ก็เลยหมอสั่งให้มึงกินมึงต้องกินไม่เงียบหมอสั่งให้กินปลา
กินไข่ให้นายแล้วก็กินนมนั่นสิได้ซอยมึงได้จ้ะว่ากูถามแล้วหมอน่ะอ้าว่ากูถามแล้วหมอเขาบอกว่านมอยู่ห่อหยังก็ได้ขอเป็นนมออกไปก็จะให้แม่ส่งเงินมาซื้อตุนไปเลยมือละ2มือ2กอง3กองเนี่ยกินไปเลยอัดไปเลยเรียกว่าจะบำรุงหลายบำรุงหลายมันก็อ้วนมันอ้วนแล้วสิลำบากเวลาข้าวจมมันขึ้นก็เลยวางสิเอาพอดีพอดังเป็นไปเรื่อยๆตามระยะทางหนึ่งสำคัญก็คือระมัดระวังน้ำหนักพ่อผู้กลุ่มผู้โจมขึ้นนะสิตายคนให้กินอยู่ในระดับพอดีเป็นไม่ได้เนี่ยบอกก็จะให้กินดอกข้าวเหนียวแล้วกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวน้ำตาลมันหลายแล้วว่านั่งกับมากกินอาหารนิสันคือแม่ลูกลูกแม่ปังปอนลูกแม่กินปนกินปลาปลานี่นั่งบนหินดอกของมักตำแก้วบนนี้นั่งมักกินในบนมือกินในซูมือเพราะเป็นคนก็แม่ท่านกินพัดๆทอดๆไปซะแน่นหนาตัวแรกโอเคตัวสองตัวสามนี่พ่ออยากกัดข้ออาว่ากันไหนมีบอกเจ้าๆปนๆซุปน้ำหมกมาใหม่นี่โอ้ยมักหลายใช่ไหมคิดกับน้องน้องนี่คันว่ามีหมูว่ามีหยังนี่นาบุสโลแล้วเนี่ยน้องแล้วก็พี่กระเทยมันก็ได้พอมันเด้บ่จำบ่อายมึงกินเขาคันว่ามีหมูมันสิตายแล้วว่ามีเนื้อเนี่ยหนาเนี่ยหนังแล้วเล่นหัวขวัญเมื่อคืนเนี่ยก็ได้คุยกันแบบรีแลกแน่บ่มันมาเมื่อไรมาก็มีแต่ปัญหาสูงหัวยุ่งก็สิตายเนาะก็เลยถามว่าเดี๋ยวนอนแนบบอหลังตาหลานป่วยมันเนี่ยแต่มีเรื่องเล่ามันเนี่ยจะเล่นหลานแล้วเนาะเพราะจะได้นอนสบายมากเมื่อคืนนี่แหละไปนอนสบายใจโล่งใจหลายอย่างอย่างนึงอ้อยก็ดีใจตรงที่ว่าพี่น้อยตัดสินใจเฮ็ดตรงนี้มันถูกต้องเลยมันก็ตรงกับที่อ้อยตั้งใจนั่นมันพี่น้อยบ่เฮ็ดตรงนี้อ้อยก็สิพยายามหาเรื่องหาเหตุผลทั้งทะเลมาเว้าให้พี่หน่อยโน้มน้าวให้พี่หน่อยให้พี่หน่อยเฮ็ดแบบนี้แต่อันนี้อ้อยสบายใจตรงที่ว่าพ่ออ้อยบอกว่ามันจะต้องอย่างซี่ปั๊บอ้อยบ่ต้องใส่สมองเลยทีนี้พี่หน่อยเป็นคนแบบว่าเคลียร์สั่งว่าจังซั่นซั่นเลยให้แบบนี้แบบนี้อ้อยก็รอแค่เบิ่งว่ามันสิมาเอาแบบใดแล้วก็พี่หน่อยเลือกสิเอาแบบใดจังไหนจังไหนเลือกสิให้เฮ็ดจังไหนจังไหนพ่อมันตรงจุดประสงค์และความตั้งใจของอ้อยแล้วอย่างนึงพี่หน่อยมองกันไก่ก็ที่อ้อยคิดไว้อ้อยก็เลยแบบว่าเบาแน่ว่าเออโอเคเพราะว่าถ้าเหมือนทั้งหมดจึงเข้าคิดมันต้องใส่เงินพี่หน่อยก็เลยบอกว่าเข้าก็เฮ็ดไปจนถึงที่สุดนั่นแหละเอ้ยก็สิดินจนถึงที่สุดนั่นแหละฮัลโหลเพราะว่าเอ้ยเขาบ่มีไผเอ้ยก็มีแค่นี้แหละมีลูกแค่สองคนหามาชั่วโมงหรือบางมันบ่มีอีหลีในชีวิตนี่เอ้ยก็หายไผเอ้ยก็ต้องให้ลูกถ้าเอ้ยตายแท่นใดเจ็บแท่นใดเอ้ยจะเฮ็ดปุ่นล่ะไม่เฮ็ดบ่ได้หรอมันแปลกเปลี่ยนกันได้นะเอ้ยสิยอมเป็นแท่นก็ได้ว่าอิ่มอันนี้ก็สิปนคือมื้ออื่นเนาะกินกับข้าวน้ำนี่ก็เรียกล่ะเป็นล้างมือล้างมือกับเปลืองกับข้าวล้างมือกับเปลืองแจ่วเอาแต่มือขึ้นซึ่งยาเมื่อนี่เมื่อนี่เป็นนั่นไหนเดี๋ยวมือต้องเล่นวันพฤหัสเนาะอัดคลิปนี่กับวันพฤหัสเนาะเมื่อนี่เพิ่นไปอันไปซื้อผ้าล่ะค่ะไปซื้อผ้าอยู่ในหายแยกหายแยกอยู่ในไออุดรหายแยกอุดรไปซื้อผ้าไม่เห็นผ้ามากไม่น้อยแล้วบอกว่าอ้อยคันเฮาซื้อผ้าน่ะเฮาบ่ต้องไปซื้อนะปานใดเด้อพี่บ่ได้เกี่ยงเรื่องราคาแต่ว่าพี่คิดว่าผ้ามันหนามากในกรณีที่เฮาถอดมาซักมันสิลำบากแล้วมันก็สิแห้งยากถึงเฮาสิมีเตาอบเฮาสิมีเครื่องซักผ้าก็จริงเฮาต้องเอาอีหยังที่มันง่ายและสะดวกแล้วก็ทําความสะอาดได้รวดเร็วนําเลยว่าสิโอเคซะนะอ้อยสิเบิ่งผ้าก็เลยบอกว่าอ้อยเอาซะประมาณเกรดกลางๆอ่ะเพราะว่าของพวกนี้ถ้ามันบ่แห้งๆถ้าเฮาเบื่อถ้าในกรณีต้องนอนนานหลายเดือนจังซี่ถ้า
ถ้าเฮาเบื่อเฮายังเปลี่ยนไล่เป็นหยังได้เฮาก็สิบ่ได้เสียดายเงินเฮาก็เอาประมาณส่วนนี้ไปเฮ็ดแต่งของอื่นในเฮาก็เอาผ้าชุดใหม่ถ้าเอ้ยมีเงิน ถ้าเอ้ยมีเงินเอ้ยก็จังส่งใบตู่แล้วก็ไปซื้อสีใหม่ตู่ใหม่มาแล้วก็มาใส่ให้มันเปลี่ยนบรรยากาศอันอย่าไปเอาสีกันดูแลคนป่วยนี่ค่ะอย่าไปเอาสีพื้นมาเฮ็ดผ้าม่านในห้องสิเป็นแม่สีทั้งหลายก็บ่เอาเอาสีพื้นก็บ่เอาก็เลยบอกน้องว่าบ่ต้องเอาดอกนะเอาแล้วมันเศร้าซอยถ้าแรกๆที่เฮานั่งเบิ่งหรือดูหรือแม้กระทั่งคนป่วยเขานอนเนี่ยมันก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมอยู่แล้วแล้วไหนเขาจะมาเบิ่งเห็นแต่สีแบบแม่สีอ่ะบางเทื่อมันก็เห็นเบื่อทำให้เห็นให้ชีวิตที่ว่าให้ความคนซึ้งทั้งจิตใจแย่แล้วแม้กระทั่งตัวเฮาเองที่เฮาอยู่ร่วมกันกับคนป่วยเฮายังเข้าไปนั่นไปนี่น้ำกันเนี่ยเฮาก็บ่อยากเห็นสีที่มันแม่สีอ่ะเข้าใจว่ามันทึ่งๆจังซี่ก็มันเหมือนภาพสภาพมันจะเหมือนโรงพยาบาลเกินไปจังซี่แม่น้อยว่าไปซื้อแบบไปไล่ดอกไม้เด้อล่ะว่าซั่นมึงไปไล่ดอกไม้สีสดๆเด้อเอามาติดว่าซั่นบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าโอเคอ้อยสิเอาไล่ยังไงได้ไปหน่อยว่าเอาดอกไม้น้อยๆไล่น้อยๆแห้งหมองเออเอาไล่ยังไงเฮ็ดไปเอาสีสดใสไปก่อนแล้วก็ถ้านอนมันต้องนอนนานน่ะถ้านอนมันต้องนอนอยู่ในห้องพักฟื้นนานน่ะสักพักนึงพี่มีเงินแน่หลังจากค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนี่ต้องจ่ายให้ลูกแล้วนี่แต่พี่มีเงินเหลือเนี่ยพี่ก็สิบอกให้ตัวค่อยๆเปลี่ยนเอาซุ่มที่เลือกออกจากตัวนี้ไปใส่ของอื่นแทนก็ได้วางซี่น้องก็ว่าโอเคมื้อนี้น้องก็ไปจัดการแล้วล่ะแต่ว่าบ่ให้เบิ่งไล่บ่ให้เบิ่งไล่น้ําเขาเพราะว่าเขาเข้าไปจัดการเจ้าของก็โอเคไปจัดการเขาบอกว่าการมีความคืบหน้าเขาก็สิทยอยถ่ายรูปมาให้เบิ่งถ่ายรูปมาให้เบิ่งเอามุมนั้นมุมนี้แล้วก็สิส่งมาให้เบิ่งว่าสิต่อเติมตรงนี้บ่สิเพิ่มเติมตรงใดคือเขาเป็นยังไงออกความคิดเห็นร่วมกันนี่แหละพี่น้องเก่งซำไหนยังซำไหนบัดย่ำสิตายมาย่ำมีเหตุจำเป็นนี่ปัญหาใดๆที่มันเคยเป็นทะเลกันกันอยู่นี่มันหายไปเลยพี่น้องเปรียบเทียบจากชีวิตมีน้อยตอนนี้แหละมันก็มีอยู่แล้วแหละปัญหาที่ว่าเวลาเฮาเรียนจาหลังหรือปัญหาอย่างเกี่ยวกับอดีตครอบครัวเนาะแต่ว่ามันก็นานน่ะเพราะมันนานแล้วการเวลาก็สอนเฮาแล้วอีกอย่างนึงอายุก็เพิ่มขึ้นแต่ละคนก็มีอายุกันทุกคนแล้วแล้วก็มุมมองของชีวิตก็เหลือมีแต่ว่าเฮาสิขึ้นร่างกายเขาย่างไหนแบบนี้มันก็ทีๆยังกระลดลงมันก็เหลือแต่ความเป็นเหตุผลดังนั้นตอนนี้บ่ว่าสิอีหยังก็คุยแล้วก็โค้กันก็ถือว่าโอเคส่วนพื้นที่พื้นบ้านพื้นหยังนี่เพิ่นได้จัดล้างคัดทําความสะอาดแล้วที่จริงน่ะห้องนอนของของปอนน่ะเพิ่นมีของเพิ่นต่างหากเพิ่นใส่ชีวิตของเพิ่นให้กับของเขาเครื่องอำนวยความสะดวกถือว่าแค่ของเขาของเพิ่นมีครบหมดตัวอย่างตัวเย็นมีครบหมดเท่ากับ1ครอบครัวเลยของเพิ่นห้องนั้นห้องน้องน้ําได้โตแต่เมื่อปังปอนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเฮาสิให้ปังปอนไปอยู่ห้องนั้นยังบ่ได้ห้องนั้นสิมีหน้าที่แค่อาเพิ่นไปทําความสะอาดปัดฝุ่นปัดหยังถูแล้วก็เอาผ้าไปคลุมไว้กระเป๊ะแบบเก็บของเพิ่นไว้คือเก่ายังบ่ได้หรือบ่ได้หยังแต่เพิ่นออกมาเพิ่นต้องอยู่ห้องพักฟื้นบ่ให้เพิ่นกลับเข้าไปอยู่ห้องนั้นเพราะเพิ่นสิต้องนอนอยู่บนเตียงซึ่งเฮาบ่ฮู้กําหนดว่าเพิ่นสิต้องอยู่ในนอนในเตียงคนป่วยนี่นานแค่ไหนเพื่อจะให้แผลกดทับหายแล้วยังมีอาการอื่นที่ต้องหมอต้องเอาไปตรวจแล้วก็ต้องได้รับการรักษาต่อไปเพราะว่ามีอย่างอื่นแทรกมานําแต่ในขณะนี้เฮาเอาระดับขั้นต้นก็คือเฮารักษาแผลกดทับก่อนส่วนเชื้อตอนนี้หมอบอกว่าตรวจเลือดแล้วเชื้อจางลงหลายแล้วใกล้จะได้กลับบ้านแล้วเชื้อสิติดอยู่นี่ติดเชื้อเนี่ยเสร็จแล้วเฮาก็เพิ่นก็เลยแนมเห็นว่าอาเนี่ยฮ้อนใจบ่อยากให้หลานอยู่แบบโดยสายตาเจ้าของบ่เห็นอานี่อาอ้อยนี่ก็เลยเอาหลานไปอยู่ข้างหน้าของนอนเจ้าของพอเปิดหน้าต่างมาสิแนมเห็นหลานทันทีจังซี่นะก็เลยที่นี่หน้าห้องนอนเนี่ยมันเป็นห้องโล่ง มันเป็นห้องโล่งเบิดห้องโล่งแล้วก็มันติดกับระเบียงหน้าบ้านบ้านนี่ก็เลยว่าเฮาเอาตรงนั้นแหละเอาตรงระเบียงหน้าบ้านเลยเพราะหยังเพราะว่าคนป่วยเนี่ยคนที่นอนทั้งเตียงหลายๆนี่นะคะมันก็สิต้องใส่แพมเพิร์สมันก็จะมีทั้งกินเหนียวกินของยาเข้าใจบ่คะกินเหนียวกินยาแน่แล้วก็หลายๆอย่างถ้าให้เขาอยู่แต่ห้องสี่เหลี่ยมร่มบ่โกอีหยังบ่โกสภาพจิตใจเขาก็บ่ดีกินหรือว่าอากาศก็บ่ถ่ายเทก็เลยตกลงเอาตรงนั้นเพิ่นก็เลยได้เฮ็ดภาคเล็กแต่จ้องเฮ็ดห้องคือตอนนี้ก็เฮ็ดชั่วคราวไปก่อนแต่แน่ต่อไปก็ค่อยเสริมให้มันแน่นตาถาวรทันในอนาคตที่ว่าปอนนี่ต้องนอนนานหลายเดือนมันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเฮาจังแก้ไขต่อไปในระดับนี้คือเฮาเตรียมการเพื่อให้คนป่วยกลับมาบ้านแล้วมีสถานที่ที่รองรับก่อน
เลี้ยวไม่น้อยต้องจ่ายค่ะพยาบาลนะคะจ่ายรายวันนะคะให้เขามาล้างแผลให้ที่บ้านซึ่งตรงนี้ไม่น้อยก็รับหนักอยู่ค่ะเพราะว่าวันนึงเขาตามที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาวันละ200นะคะวันละ200ค่ามาล้างแผลเฉยๆนะคะส่วนอุปกรณ์ต่างๆเราต้องไปดำเนินการเบิกและซื้อที่อนามัยเอาเองซึ่งก็เลยคุยกับน้องว่าตรงนั้นเฮาโอเคเฮาละมือละ200เกิดว่าเฮามีรูทางสิหาได้ดีกว่านี้หรือยังจะได้เฮาจังว่าเท้าบ่มีเฮียก็เอาขอเสนอนั้นไปก่อนตอนนี้เฮาปล่อยวางตรงนั้นไปก่อนเพราะมันเป็นมือข้างหน้าที่ปอนมาแล้วเฮาถึงจะได้ใส่ใจตอนนี้ณขณะนี้เฮาเอาตรงที่เฮาสิเคลียร์เรื่องของคนป่วยให้มันเสร็จก่อนตอนนี้เฮาเตรียมห้องเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเตียงมาปั๊บตั้งติดตั้งปุ๊บปั๊บน้องออกจากโรงพยาบาลก็ได้มีที่พักเลยทันทีแล้วก็สิเป็นการรักษาตอนเนื่องละเอียดมันก็สิสะดวกสำหรับพยาบาลที่เขามาล้างแผลนำก็เลยบอกว่าห้องนั้นเฮามาคุยกันดูว่าห้องนั้นเฮาเฮ็ดเสร็จบ่ต้องไปขนสมบัติมันมาจากของเก่าเก็บของมันไว้ล้างทำความสะอาดเครื่องปรุงให้กับเขาของมันไหนขนออกมาออกมาเลยเอามาใส่ให้หมดป้อนนี่เป็นคนหวงของบอกไปเลยว่าแม่สั่งแล้วก็ถ้าหายป่วยแล้วเรียบร้อยอยากกลับไปอยู่ห้องคืนเฮาสิไปจัดห้องให้คืนคือเก่าแต่สิเอาเตียงเก่าที่เคยนอนออกแล้วเอาเตียงคนป่วยไปให้นอนต่อเลยเพราะว่าเตียงคนป่วยนี่เฮาสิเฮ็ดให้ตำลงได้ก่อนกับปีนขึ้นปีนลงเองในหลังจากที่แพ้หายแล้วก็นอนเตียงคนป่วยยังหน่อยก่อนก็บ่ได้นอนหลับจังเดียวบ่ล่ะมันก็สิมียกขึ้นยังหยังแพ้ยังก็สิดีไปแล้วก็สิบ่มีแผลเกิดขึ้นมาอีกจังซี่เนาะเอามาให้หมดแล้วในห้องของคนพักฟื้นเนี่ยให้มีแต่ตู้ก็เลยบอกน้องมื้อนี้ให้ไปซื้อตู้พร้อมซื้อตู้สูงประมาณเวลาเฮายืนประมาณหน้าอกเฮาอ่ะพี่น้องตู้ธรรมดาเนี่ยแหละตู้ใหม่3ชั้น3ประตูเด้อเพิ่นซื้อจังซั่นมั้ยหยังหมายถึงว่าจังได๋ซื้อมาแล้วอันก็รบกวนขอความกรุณาล้างทำความสะอาดหรือบ่ซั่นก็ไปเซ็ตแล้วก็เปิดตู้ออกไว้บ่ให้มันเหม็นกินสีเพราะว่าโครงการก็คือถ้าเตียงนอนถ้าเตียงคนป่วยนอนเนี่ยเฮาก็ต้องเอาตู้ไว้ใต้ตีนคนป่วยมันบ่เพื่อที่คนป่วยจะนอนเบิ่งทีวีได้เพราะว่าสิใหญ่ทีวีจะฟองปองปอนคือเป็นการว่าเดินสายไฟเฮ็ดหยังให้ใหม่แล้วเอามาไว้ตรงนั้นก็เลยให้ซื้อตู้ตัวนี้ซะซื้อแล้วทีวีวางไว้ทั้งๆแล้วบ่ต้องเอาหยังมาวางไกลๆอีกเฮ็ดให้มันเป็นห้องที่โล่งและสะอาดบ่หกเฉพาะคนป่วยโดยตรงของที่สิใส่คือเฉพาะของคนป่วยแล้ว ตู้นั้นที่ซื้อมาคือมันมี3ชั้น3กระจกขั้นล่างสุดให้เก็บเป็นเสื้อกางเกงผ้าขนหนูผ้าเซตโตสำหรับเวลาป่อนลูกอาบน้ำบ่ได้เฮาต้องใส่เซตโตเฮาสิซื้อแบบนั้นเป็นโหลมาไว้แล้วก็ส่วนผ้าห่มผ้าห่มนี่แม่น้อยซื้อไว้หลายอยู่ในลังที่เก็บไว้นั่นลังเฮาสิแพ็คอย่างดีซีนอย่างดีตอนนี้เฮาสิไปลื้อออกมาแล้วก็ให้น้องเขาน่ะซักๆแล้วก็เริ่มพับมาเก็บไว้และส่วนไหนที่บ่ใส่พับเก็บแล้วก็ล็อกกุญแจห้องมันไว้เอาเฉพาะตรงนั้นที่สิใส่แล้วก็สิใส่หมุนเวียนใน7วันหรือการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับตอนที่ป่วยนี่เอาแค่นี้ส่วนข้างบนชั้นที่2นี่ก็ให้เก็บเป็นแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดนี่พี่จะให้ซื้อเทละ5แพ็คเด้อ5แพ็คนี่หมดบ่หมดก็สร้างอัดให้มันเต็มเลยในสั่นนั่นในตู้ชั้นที่2นี่ให้มีแพมเพิร์ดเต็มไปเลยคือให้มันสบายใจว่ามึงสิขี่สิเหี่ยวจักเทื่อกูก็เปลี่ยนมึงได้แล้วก็ถ้าเฮาบ่มีเงินแม่น้อยบ่สามารถแม่น้อยบ่รู้ว่าเดือนต่อไปค่าอีหยังมันสิตามมาอีกหลายแม่นบ่ล่ะเฮาบ่สามารถที่นั่นยามที่เฮามีเงินก่อนในเดือนไหนที่เฮามีเงินหลายน่ะเงินที่เฮาเหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆน่ะซื้อแพมเพิร์ดอัดไว้อย่าให้ขาดจากตู้นั้นโดยเด็ดขาดให้มันเต็มตู้นั้นไว้ตลอดนั่นคือลิมิตของเฮาสิต้องเฮ็ดไว้เพราะว่าแพมเพิร์ดต้องใส่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าปองปอนนี่ใส่แพมเพิร์ดตลอดชีวิตส่วนสั้นถึงสุดสิเป็นพวกยาพวกถุงมือพวกเอียงของปอนกระซังนั่นน่าสารพัดให้ไว้ในสันบนพวกกระดาษที่ชงทิชชู่แล้วก็ห้ามไว้อย่างอื่นไปว่างในหันอีกพ่อเพียงพ่อแล้วก็ไม่น่าจะให้ซื้อ เขาเอิ้นยังไงสันบางของเนาะสันบางของที่มีรออะค่ะที่ลากไปลากมาลากไปลากมาสามสันสำหรับเวลาหมอเขามาล้างแผลเขาก็จะเดาของอุปกรณ์มากสะดวกสบายลากไปลากมาข้างนั้นข้างนี้อ้อมเตียงใดแล้วก็จากนั้นกสิสะดวกตรงนั้นตรงที่อาเขาไปอาจจะเซตโตร้านกสิได้ว่างกันละมั่งน้ำมันมาว่างเสื้อผ้าที่ถอดออกเป็นสั้นมันก็จะเป็นสั้นลากอเนกประสงค์ซึ่งใส่ประจำวันในแต่ละมือทั้งเซตตัวทั้งเปลี่ยนยังก็สิได้อุปกรณ์ว่างเมื่อเซตใส่เซตซับแล้วก็เก็บเข้าไปในตำแหน่งตู้เติ้ของมันขึ้นเพิ่นก็เลยว่าพี่น้อยคิดจังซี่ก็ดีเด้อ้อยก็ลืมจุดนี้บ่พี่สิพยายามคิดหาสิ่งที่มันสะดวกที่สุด
สบายที่สุดสำหรับคนที่ต้องดูแลหลังจากหั่นฮอกไว้มานั่งเบากันว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันจะต้องใส่ยังไงตอนนี้มันยังบ่ลงตัวค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องมีค่าหมอละมือละ200ถ้ามาหวานแล้วนะซึ่งบ่รวมค่าใครอย่างอื่นมันก็อาจสิมีค่ายาแล้วก็ค่าสุขภัณฑ์เวชภัณฑ์ต่างๆก็สร้างมันก็คอยเคลียร์เฮามีก็ใส่ไปบ่มีเฮาก็อดไว้เดือนหน้าเฮามีเฮาก็จังซื้อแต่สำคัญคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีไว้ให้หมดก่อนบ่มีก็ต้องฝืนใจเฮ็ดหาให้ได้นะในจุดนั้นสิพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าบ่รู้อย่าทางว่าสิต้องดูแลนานแค่ใดแพ้พุทธะถ้าเฮาดูแลดีมันก็หายไวเฮาก็สิป้องกันแน่อนาคตว่าบ่ให้มึงเป็นอีกแล้วมันหนุ่มยากกันบ่ทุกคนเลยตอนนี้แล้วก็สิเฮ็ดให้ทางคนที่เขาดูแลบ่หนักนะคือเขาดูแลเข้ากับเป็นทางปัจจัยไปที่จะสามารถไปรองรับในส่วนต่างๆเพราะทุกคนก็หักปอนทุกคนเฮ็ดทั้งหมดนี่คือความหักมันบ่ได้มีกำแพงว่าทำไมฉันต้องบออันนี้เขาก็บอกเขาเลยว่าต้องมาหรอกมากอ่ะพี่น้องไม่ต้องมาเลยเพราะว่ามาพี่น้องก็เห็นยังบ่ได้มาแล้วพี่น้องก็มาแค่เดือน2เดือนแล้วก็ต้องกลับไปแล้วยังนะพี่น้องมาก็ต้องใช้เงินซึ่งบอกก็น้องแล้วว่าถ้าพี่ไปมันคือต้องใช้เงินนะแล้วถ้าพี่ใช้เงินน่ะการเดินทางของเฮาอ่ะค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมเฮาล่ะแล้วเฮาจะต้องไปใส่ใจเรื่องลูกอีกเฮาพอไหวเฮาบ่ได้มีเงินหลายปานนั้นพี่ก็เลยบอกว่าพี่ยอมสิอดทน ทุกข์ใจอยู่นี่เพื่อที่จะเอาส่วนต่างเพื่อที่จะเอาส่วนต่างกับการเดินทางของเรานี่ไปซื้อและไปใส่ใจไปอำนวยความสะดวกต่างๆที่เฮาสามารถเฮ็ดได้แล้วกับการรักษาพยาบาลเฮาบ่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตอนไหนมันยังมีระยะทางอีกยาวไกลถ้าไม่น้อยไปมันก็ต้องร่วมถึงว่าเงินที่เฮาเก็บไว้รักษาพยาบาลลูกมันต้องบวกไปนํากันมันก็สิเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วมันก็สิไปหารกันลงมันสิหนักอยู่ตรงค่าเดินทางแม่น้อยนี่แหละค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ 4-50,000 ก็แม่นอยู่แต่อย่าลืมว่าแม่น้อยไปแม่น้อยบ่มีบ้านบ่มีหยังแม่น้อยก็ต้องมีที่อยู่ที่เซาการเดินทางกันกินกันอยู่มันเปลืองเข้าไปอีกคิดไปแล้วเป็นแสนไม่รู้ว่าจักแสนเที่ยวนี้แล้วไป 200,000 กว่าเกือบ 300,000 เที่ยวนี้ถ้าเฮาเอาเงิน 2-300,000 นี่ไปเฮาเก็บเงิน 2-300,000 นี่ไว้ในเมื่อทุกคนเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าใจเหตุและผลอยู่แล้วก็เลยเต็มขีดสรุปน้ำกันว่าเอาเงินก้อนนี้ไว้ถ้าเครียดไว้ทันรักษาเพราะการรักษามันบ่มีมือสิ้นสุดพอตอนนี้มันก็มีโรคอื่นแสบกว่านั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดนี่คือสิ่งนึงที่พี่น้อยบอกว่ามันไม่ใช่เราอ่ะคนอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยตัดสินแทนเฮาบ่ได้คุณไม่ใช่เรามันยังมีอีกหลายอย่างที่พี่น้อยบอกถึงเหตุและหลายๆอย่างให้พี่น้องฟังบ่ได้ทั้งหมดแต่พี่น้อยก็บอกว่าจะพยายามจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกให้ดีที่สุดว่ามีแม่คนไหนดอกเห็นลูกบ่อยเห็นลูกทรมานเห็นลูกเป็นจังซี่แล้วบ่อยากเรียนไปด้วยมือตัวเองบ่อยากมานั่งห้องไห้จังซี่เด้บ่ได้อยากมานั่งยิ้มแล้วก็เดี๋ยวสักพักมาเกิดก็ไห้บ่ได้อยากมานั่งจังซี่แต่ถ้าเฮาบ่เข้มแข็งถ้าเฮาบ่อดทนน่ะเขาสิบ่สามารถอบอุ่มอีหยังได้เลยเด้พี่น้องเพราะว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องเงินนะคะในการเก็บป่วยเนี่ยถ้าเขาไม่มีเรื่องเงินถ้าเงินเท่านี่บ่มีสำรองรอนี่ตายค่ะเรื่องอื่นก็ซอยบ่ได้ดังนั้นก็เลยตัดสินใจที่เฮ็ดจังซี่นะคะซึ่งไม่น่าเข้าใจกับหลายๆคนที่แบบเจอเหตุการณ์ถึงอาจจะบ่ได้ป่วยแบบไม่น้อยแต่ก็มีหลายอย่างที่พี่น้องก็อึดอัดเหมือนไม่น้อยแต่คือบอกแล้วว่าเหมือนยืนอยู่กลางน้ำจะขึ้นบกก็ไม่ได้จะไปต่อก็ยังงงๆคือว่ามันวนอยู่ในนั้นถามว่าได้ใจแต่บ่ได้สบายหรอกในแต่ละมือมานั่งกินเขาบอกมันก็ธรรมดาแล้วพี่น้องคือหอยเข้าใจก็ขอบคุณอีหลีค่ะที่เข้าใจเพราะว่ามื้อนี้ก็ตื่นขึ้นมากอะเต็มเลยค่ะขอความทางด้าน Facebook นะคะบางคนก็บอกว่าอยากจะส่งแพมเพิร์สให้น้องบางคนก็จะส่งถุงมือจีต้องใส่เวลาทำความสะอาดเนี่ยน้องมาให้และหลายๆคนก็บอกว่าอย่าทรงนุ่นทรงนี่ไม่น้อยก็เลยบอกว่าขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณในความรู้สึกที่ให้แค่นั้นไม่น้อยก็ดีใจแล้วนะคะแค่คำพูดดีๆนี่เขาเปลี่ยนไปสิ่งของหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็หูว่าเพิ่นก็ลำบากเพิ่นสิหาในแต่ละบาทเพิ่นก็ยังลำบากเขาสิหาแต่ละบาทเขาก็ยังลำบากแค่คำบอกที่เพิ่นมีเมตตาที่เพิ่นอยากให้เขานี่เขาก็ดีใจแล้วนะก็เลยบอกว่าไม่เป็นอย่างหรอกจ้า
ยังพ่อไหวยังสวยอยู่ขอบคุณหลายๆเฉพาะคำบอกนี่ก็โอเคแล้วนะก็เข้าใจเพื่อนหลายๆคนแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่อยู่ในอุดรที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นขอไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมีอะไรจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปเถอะค่ะขอบคุณหลายๆที่จะไปเยี่ยมแทนเพิ่นจะไปเยี่ยมแทนนะว่าบ่ต้องหรอกขอบคุณหลายๆเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นอีหยังที่เกลือเกินไปพอปอนก็บ่ได้เป็นหยังแห้งแล้วตอนนี้ก็คือแค่ให้ยาคลายเชื้อนั้นหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดกล้องคุยกันแน่อยู่ทางนั้นไลน์เวลาอาไปเยี่ยมก็เปิดให้เฮาเบิ่งบ่ซั่นก็แอบถ่ายมาให้เฮาเบิ่งบ่ซั่นเพิ่นเองเนี่ยตัวปองปอนเองก็ถ่ายมาให้เฮาเบิ่งอยู่จังซี่นะก็ยังพอไหวยังมีกำลังใจอยู่เนาะเดี๋ยวค่ะความคืบหน้าของห้องนะคะเฮ็ดยังแล้วเรียบร้อยแม่หน่อยสั่งอ่ะอ้อยไว้อยู่ว่าถ่ายวิดีโอให้พี่ในเด้อถ่ายคลิปให้พี่ในเด้อถ่ายช่วงที่ทําฮอดตอนใดยังจังใดนิดๆหน่อยๆก็ถ่ายมาส่งมาเดี๋ยวพี่สิได้เอามาอัปเดตให้พี่น้องที่เพิ่นห่วงเฮาฮักเฮาอีหลีเพิ่นจะได้เบิ่งเพิ่นสิได้ฮู้ก็เลยว่าสิเดี๋ยวอ้อยสิจัดการให้พี่น้อยว่าซั่นว่าโอเคก็รอเบิ่งได้ไม่ได้คิดว่าน่าจะเสร็จภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้หรอกค่ะอีก 2-3 มื้อนี่น่าจะเสร็จเรียบร้อยห้องนะคะห้องน่าจะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คงสิได้เตรียมเอาเตียงสั่งให้ทางร้านเอาเตียงมาติดตั้งนะคะเตียงคนป่วยแต่เตียงคนป่วยตัวนี้มันดีอย่างนึงค่ะมันมีโต๊ะกินข้าวแถมมานั่งแล้วก็ไม่มีหมอนมีผ้าปูที่นอนแถมมานั่งชุดนึงแล้วก็บอกอาเพิ่นว่าซื้อผ้าที่เฮาไปซื้อผ้าน่ะซื้อผ้าถือๆมาเก็บผ้าปูที่นอนไว้เพื่อเปลี่ยนน้ำเพราะว่าพื้นนี้เอาไปซักพื้นหนาสิได้มีไซน้ำเด้ออ่อยว่าซั่นนะเพราะว่าดีอีโชคดีของแม่น้อยอีกอย่างนึงคืออาเพิ่นเป็นเคยขายจักให้กับบริษัทเหมือนไอเป็นพนักงานของบริษัทขายจักที่เย็บปักทักลอยที่เฮ็ดเป็นพวกหมอนพวกผ้าม่านพวกอีหยังต่างๆนะคะที่เป็นงานฝีมือนะเพิ่นเป็นอาจารย์สอนน้ำอาผู้นี้นะทั้งเป็นเคยเป็นพนักงานแล้วก็เป็นตัวแทนเคยเปิดร้านพร้อมเฮ็ดมั่นอยู่นี่ก็หลายสิบปีแล้วก็เลยดีอย่างนึงคือเฮาบ่ได้เสียเงินค่าสร้างเฮาก็แค่ไปซื้อของกับอุปกรณ์มาเฮ็ดแค่นั้นก็ประหยัดกระเซฟไปตรงนั้นก็ดีอย่างนึงนะคะเอาละค่ะเว้าหลายอย่าห่างอาสิหึงสินานผิดพลาดประการใดบ่ถึงอกถึงใจพี่น้องไม่หน่อยก็ขอโทษไว้หลายๆเนาะค่ะเพราะว่าหลายคนก็ถามไทยหลายคนก็อยากฮู้เนาะค่ะหลายคนก็บ่อยากฮู้ว่าใช่เรื่องของฉันแม่หน่อยก็จะสิว่าจังใดเพราะว่านั้นเป็นช่องของแม่ยายน้อยเป็นการนำเสนอชีวิตของแม่ยายน้อยเนาะค่ะเนาะอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องนำเสนอทุกเรื่องก็ได้แม่นค่ะแต่ขออยากนำเสนอส่วนคุณอยากเบิ่งหรือบ่เบิ่งห้องของบ่บังคับเนื่องจากคิดว่าวิถีชีวิตของแม่หน่อยอาจจะเป็นหนึ่งในกำลังใจจุดหน่อยๆสองคนที่ว่าท้อแท้เช่นกันคนที่มีอารมณ์เดียวกันเท่านั้นถึงจะเข้าใจเนาะเอาละค่ะพระบรมยานานะคะหนึ่งความหักหนึ่งความเมตตาของพี่น้องไม่น้อยขอขอบคุณและน้อมรับนั่นด้วยใจของไม่น้อยจริงๆค่ะด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ